ดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการใช่ค่ะจ้าวันนี้ไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยวันนี้จะแค่มาทำตามใน TikTok เพราะว่าเอ็มมาดูดวงมาตั้งแต่อันนี้ขึ้นก่อนขึ้นถึงว่าเป็นความเชื่อตามวิจารณญาณส่วนบุคคลใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่อย่างตัวเอ็มเองเริ่มดูดวงมาได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็ไม่ได้เรียนกับอาจารย์คนไหนทั้งนั้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันมีเสียงกระซิบเราตลอดเวลาว่าให้คอยพูดให้เป็นอย่างนี้แล้วก็จะดูตัวเองไม่ได้ถ้าดูแล้วจะเหนื่อยมันเสมือนมันจะหอบอะไรอย่างเงี้ยไพ่อันเนี้ยไม่รู้ว่าในไทยมีหรือยังอันนี้เอ็มซื้อที่อียิปต์เพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนเดินทางไปกับเพื่อนประมาณ 2-3 คนแล้วก็มีเหมือนผู้อาวุโสเขาเรียกว่าไงผู้ใหญ่อ่ะตามไปด้วยคนนึงลุงถังอะไรสักอย่างนึงลุงถังลุงอะไรแล้วก็เพื่อนเราก็ไปกับแบบอีลิงไก่อ้วนอะไรเงี้ยเราก็เรียกตลอดเวลาไอ้อ้วนเนี่ยเจ้าชู้ส่วนอีลิงเขาก็จะชอบวิ่งไปวิ่งมาก็แค่เดินผ่านเราก็เหมือนแบบเออหรือเป็นเพราะเราตั้งใจที่จะไปที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรชมพูอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเรียกว่าลุงถังอ่ะไม่รู้อ่ะเขาเรียกกันพระหรืออะไรเพราะเราไม่แน่ใจอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะลองให้ดูว่าให้ไอ้น้ำเนี่ยตากล้องของเราเนี่ยแล้วก็คนดูที่นั่งดูคลิปอยู่อ่ะแม่นไม่แม่นหรือถ้าใครจะดูเอ็มสามารถให้ทุกคนเปิดจองเนาะเดือนละประมาณ3ครั้งพอเนี่ยลูกค้าใหม่เนี่ยคือเราดูได้แค่เดือนละประมาณ2ครั้งละกันเดือน2ครั้งเป็น private แต่ว่าเราจะรับดูที่บ้านเรียกเข้ามาที่บ้านผู้หญิงไม่ดูผู้ชายดูดูดวงเหรอดูนี่แหละเป็นครึ่งชั่วโมงคิดเอาปกติเพราะเราก็ไม่ได้แม่นครึ่งชั่วโมง 70,000 กะเอารวยเลยเออเอากะเอารวยเลยดูเดือนละครั้งพอเบอร์อีกเดือนนึงจะเชิดด้วยมึงเกิดวันที่อะไร10ครับ10พฤศจิกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้29ครับ29 29สับเกินผู้ชายเป็น30นะเฮ้ยออกมาเลยเหรอแล้วอย่าเพิ่งกลัวสมาธิ5 6 7 8 9 10 11 11อ่ะอันนี้ไพ่เนี้ยเปิดออกมาอยู่แล้วชื่อว่าไพ่มันเต้นตัวนี้เปิดเลย5ใบเกี่ยวความรักดูความรักหมดเลยโอ้โหโอ้โหตายแล้วตายแล้วเปิดออกมาเราดูไพ่แรกก่อนเลยไพ่แรกเนี่ยชื่อว่าไพ่มันเต้นตัวเนี้ยเห็นไหมมีความน้อยใจในโชคชะตามีความน้อยใจอันนี้จะดูภาพรวมร่างกายสุขภาพแล้วก็ความรักอันนี้มีความน้อยใจในโชคชะตาเพราะว่าอยากจะทำไมอันนี้คือความฝันอยากจะใหญ่หัวเห็ดแต่จริงๆอ่ะหัวยังไม่เปิดอันนี้คือของเราหัวเด็กหัวเด็กเป็นหัวปิดอันนี้คือความใฝ่ฝันอยากจะมีอย่างใครเขาตามไพ่ตัวนี้ไม่ใช่ฝนแต่เป็นน้ำตาแห่งความเศร้าแห่งความน้อยใจในโชคชะตาตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้ชื่อว่าไพ่บีเกอร์ตัวนี้ผู้หญิงคนนี้อยู่กับแมวอันนี้คืออาจจะเป็นรักแท้หรือรักแรกอะไรอันนี้หมอไม่ขออนุญาตแทนตัวหมอนะจะสนุกไอสะดวกกว่าไม่แน่ใจอันเนี้ยเป็นรักแท้รักแรกหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เขาก็มีความรักมึงเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาต้องอยู่เขาจะอยู่กับแมวไม่อยู่ไม่ได้อยู่กับเราเขาจะไปหาเราไม่ได้ทำไมรู้ไหมทำไมต้องเลิกรากันไปเขาก็มีน้ำตาเศร้าเหมือนกันที่เปิดออกมาแล้วเราทำไมแค่นี้เหมือนกันแค่นี้เหมือนกันจนบางครั้งมึงน้อยใจในโชคชะตาตัวเองเปลี่ยนไปเป็น LGBT ให้รู้แล้วรู้รอดเลยอันนี้มันเป็นเส้นแห่งชีวิตที่มันมี colorful บางครั้งอยากจะเป็นแบบโลดแล่นโลกกว้างอยากจะเป็น LGBT อยากจะแบบเฮ้ยนี่ไงอยากจะเต้นโพแดนนางเต้นเท้าไฟนี่ตามไพ่นี่เป็นเท้าไฟเป็นโพแดนไม่ได้ไฟแค่เท้าเลยไฟทั้งตัวไฟอันนี้นะคะมาถึงตัวนี้อนาคตอันเนี้ยเดินออกไปจะเดินตามหารักแท้แล้วไม่ได้มีอะไรมีแค่โคมไฟเดินจนแก่เต็มที่ทำไมถึงแก่แล้วทำไมไม่หยุดเดินมันสนุกในการเดินตามหาความรักเต็มที่ก็แวะชักอ่ะเนี่ยมีไฟอยู่อันนึงเพราะว่าทำไมมันหาตัวเองไม่เจอตะเคียงตัวนี้มันจะช่วยในการเสาะหากับเราอยู่ไหนเราจะยืนข้างทางและสุดท้ายปลายชีวิตแล้วปลายชีวิตอันนี้คือคู่แท้อันนี้น่าจะมาจากทางภาคอีสานเพราะภาคอีสานเนี่ยจะเป็นฟีลแบบว่าอุดมสมบูรณ์เรื่องป่าและอีนี่ตัวเขียวมาเลยเหมือนอยู่ในป่ามานานอ่ะนึกออกฟีลปะชาร์กเหรอชาร์ก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 อันนี้ก็คือโอบกอดหัวใจของฉันเอาไว้นานๆที่เคพี่แบงค์บอกมาตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือความรักความเทียนเทียนแห่งความสว่างสวยแล้วจริงๆประดุจกับอีนี่แก้ผ้าแล้วนั่งกอดเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะนั่งเทียนเหรอนั่งเหมือนนั่งซักให้แล้วแต่เลยคือทุกอย่างมันหมกมุ่นอยู่กับทั้งหมดเลยอันนี้คือไพ่ที่ดูมาถามว่าประสบความสำเร็จในความรักไหมรวมๆแล้วไม่มีอีนี่ก็หนังรออ่ะปัญหาอาจจะเป็นแค่นี้
ม่ใช่นิสัยไม่ดีติดฝนเหรอติดแค่นี้ได้แค่นี้จริงเปิดดูอีกหนึ่งแผ่นให้สุดท้ายแถมตายซะตายตายอยู่แล้วมันเราไม่ได้ตายเพราะใครตายเพราะดูแล้วนึกออกปะอันเนี้ยคือไพ่อันเนี้ยเขาไม่สนับสนุนเลยเขาจะปักลงกลางใจเลยว่าแบบไอ้น่าจะอันเนี้ยเนี่ยเราเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่นะน่าจะเป็นผัวไม่ผัวอีนี่ก็ผัวอีนี่สักคนนึงลองดูแล้วแต่แม่นไม่แม่นเราไม่ได้ดูความตลกปวดหัวเลยไอ้สัสคนที่ใช้พลังครับใช้พลังคือจะบอกว่าเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ขอว่าอย่าลบหลู่เพราะว่าเราตั้งใจจริงเราก็มีขู่ของเราเหมือนกันแต่ของเราเป็นขู่หวยเราจะเป็นโยกเกียวหน่อยอะยังไงมึงว่าแม่นแม่นแม่นตามหน้าไพ่เป๊ะมึงลบหลู่ไอ้จริงๆกูมีองค์จริงกูดูได้หมดอะไอ้ปล่อยดูไหมล่ะดูไหมสองใบสองใบเลือกมาหยิบมาเลยสองใบเรียกได้เรียกได้ขอเจ้าเจ้าขอดูก่อนเออเจ้าขอดูก่อนจับสองใบมาก่อนโถเอ้ยนี่อันนี้เลยนะเอาพูดจริงๆตามไพ่เลยอันเนี้ยไม่มีความสว่างในความรักไม่มีความสว่างในความรักไพ่อันนี้คือไพ่อะไรไพ่ภาษากระเทยคือไพ่นกไพ่นกเป็นอีกาจิกจิกจิกจนไม่ไหวนกไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วแล้วท่าที่ไปเนี่ยคือท่าเนี้ยคือท่าอะไรรู้ไหมท่าช้างพึ่งไปบ่อยเนี่ยมันคือท่าช้างมันรู้เลยว่านกพอท่าช้างเต็มที่เลยนะเยี่ยวใส่ที่นอนเพราะชุดอันเนี้ยบ่งบอกเลยว่าแล้วม่วงกว่าเยี่ยวไม่มีใครสมหวังทั้งนั้นความรักไม่มีเศร้าไปหมดแล้วดาบเดิมข้างหลังเต็มโอ้ตายโดนแทงข้างหลังด้วยโดนแทงข้างหลังมันเสียวซ่าน อันเนี้ยเขาดูแบบหลักการของกูเนี่ยดูแบบว่ามีคนมากระซิบเพราะกูมีองค์แต่ถ้ามึงอยากดูแม่นๆจริงๆเลยเข้าเลย Horoworld 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 อันเนี้ยแม่หมอเนี่ยเมาแม่หมออยากจะดูตามฟิลเพราะเดือนนึงกูรับแค่2ครั้งครึ่งชั่วโมง 70,000 แต่ Horoworld เนี่ยดูได้24ชั่วโมงแล้วมึงก็ปรึกษาเขาได้24ชั่วโมงเลยเหมือนกันเพราะว่าเขามีหลายศาสตร์มากไม่ใช่ศาสตร์แบบเราอย่างเดียวศาสตร์เนี่ยศาสตร์เนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ศาสตร์ยังจะสัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยเนี่ยไม่ใช่โหลดแอปได้เลยแล้วเขาจะบอกว่าถ้าโหลดแอปวันนี้ใช่ไหมโหลดครั้งแรกใช่ป่ะดูฟรีทันทีเลย1ครั้ง Horoworld นะดูชื่อดี Horoworld 1ครั้งครั้งแรกที่เริ่มโหลดมาเนี่ยเขาจะดูฟรีให้เลยแล้วโปรโมชั่นตอนนี้ดูดวงฟรีจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยววันนี้กูจะให้มึงลองดูว่ากูกับเขาเนี่ยใครแม่นกว่ากันเดี๋ยวมึงลองโทรเลยเอาโทรศัพท์มาโหลดแอปแล้วเดี๋ยวคุยกับแม่หมอเลยเราโทรได้เลยใช่มั้ยโทรดิโทรหาแม่หมอสิมาคุยกับกูดิดูไอ้น้ำก่อนทีนึงวิดีโอคอลเลยเหรอมาแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้มาเช็คดวงชะตานะคะอ่ะอ่ะมาเลยอ่ะอ่ะแป๊บนึงนะคะอาจารย์เดี๋ยวมีน้องหนูอยากจะดูดวงกับอาจารย์โอเคขอวันเดือนปีเกิดเลยจ้าวันเดือนปีเกิดสิอ่ะวันที่10ครับ10ค่ะพฤศจิกา2536ครับ2536เวลาเจ็ดโมงครับจังหวัดเจ็ดโมงค่ะเกิดช่วงเช้าครับจังหวัดที่เกิดจ้านนทบุรีครับเกิดวันพุธนะครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะคะย้อนหลัง2วันขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะค่ะครับจะให้อาจารย์ทายเลยด้วยว่าทายเลยต้องการจะเอาคำถามมาสักทายเลยก็ได้ครับทายเลยครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับขอคำถามที่แบบอยากรู้สักสองสามข้ออายุ29ปีนี้จะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างครับความรักคือดาวศุกร์ปีนี้ไม่รู้ใครเนาะก็ค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงก็จะดูเหวี่ยงเหวี่ยงนิดนึงอ่ะอืมใช่ก็ไม่รู้เราเหวี่ยงเขาหรือเขาเหวี่ยงเราก็อาจจะแบบงอนๆกันนิดนึงเนาะแต่คนรักก็อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้หรือว่าจะได้เดินทางไปเจอพบรักก็ได้ค่ะอืมครับผมอ่ะสุขภาพบ้างครับสุขภาพสุขภาพมันจะมีข้อไม่ดีดีกว่าเนาะมีข้อไม่ดีอยู่เรื่องนึงอาจจะไปส่งผลต่อสุขภาพก็คือ1ทำงานอืมครับผมทำงานหนักเนาะหามลูกหามข้าวทำงานหนักไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางตลอดปวดหลังอืมครับผมปวดหลังเครียดง่ายแต่ถ้าความรักก็ประมาณว่าหึงถ้าสมมติว่าเอาดาวดวงนี้ไปชนกับความรักนี่แปลว่าขี้หึงอะไม่รู้ใครหึงใครเนาะครับผมแต่ถ้าทำงานหนักอาจจะใช้เวลาเยอะอะไรเงี้ยทีนี้บางเรื่องมันอาจจะยังไม่เกิดนะเพราะว่ามันเป็นอนาคตเพราะว่ามันเพิ่งถึงวันเกิดเนาะใช่ครับโอเคเรื่องอาจารย์ทายไปล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะได้ครับได้โอ้โหครับสรุปประมาณไหนครับแนวทางแนวทาง
เอาแบบสรุปเลยเนาะครับผมอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาเนี่ย9ปีเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เนาะแต่เหมือนชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นจากปีนี้เนาะดีในเรื่องของงานเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ความมุ่งมั่นของเราเนี่ยก็จะต้องคือแบบว่าอย่ากลัวเหนื่อยอ่ะแต่จะสำเร็จพูดแค่นี้ครับผมแต่ต้องไม่ต้องกลัวเหนื่อยเนาะคือเหนื่อยแน่นอน ทีนี้ในดวงเนี่ยการเจรจาก็ถือว่าเก่งเนาะการเจรจาเนี่ยดีมากการเจรจาดีความรักดีการสื่อสารดีการสื่อสารนี่หมายถึงออนไลน์หรือว่ากำลังที่กำลังทำอยู่เนี่ยเกี่ยวกับธาตุลมเนาะครับก็ถือว่าเรียกว่าดีมากเลยดีกว่าครับเรียกดีมากเนี่ยทำทุกวันเนี่ยก็คือมันถูกกับสิ่งที่เราตั้งใจไปแล้วแหละแล้วปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของงานด้วยดีครับงานดีแล้วเหนื่อยหน่อยสำเร็จค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับโอเคมึงแม่นำเมื่อกี้คุณที่คุณนั่งฟังอยู่อะมันเลิศตรงไหนรู้ป่ะตรงที่วิดีโอคอลเพราะว่าที่อื่นน่ะเขาจะเป็นฟีลแบบว่าโทรไปตั้งใจหยิบมาสามแผ่นจะไปหยิบยังไงแต่อันนี้เขาเป็นวิดีโอคอลให้เห็นหน้าอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ก็ถือว่าพูดจาแบบว่าตรงอะเนอะแล้วเขาจะบอกว่าไม่ได้มีแค่อาจารย์คนนี้คนเดียวนะมีหลายศาสตร์ด้วยแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะดูแบบนี้นะคะโปรโมชั่นตอนนี้ถึง31ธันวาคมนี้นะคะโหลดปุ๊บดูฟรีเลย1ครั้งโปรโมชั่นถึง31ธันวาคมนี้โหลดได้ใน App Store และ Play Store เลยค่ะใครสนใจก็ทักเข้าไปได้เลยอุ๊ยอาจารย์เขาดูได้นานอยู่นะขนาดเมื่อกี้ไอ้น้ำเขายังบอกว่าอุ๊ยจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอใครที่อยากคุยได้เยอะอย่างเงี้ยเราสามารถคุยเขาได้24ชั่วโมงเลยแล้วก็ปรึกษาเขาได้24ชั่วโมงเลยนะคะอย่าลืมนะ Horo World นะคะใครสนใจสามารถโหลดแอปแล้วก็ทักไปดูหมอกันได้เลยหรือถ้าใครอย่างนั้นช้ามาดูกับหมอ ครั้งละ 70,000 ครึ่งชั่วโมงเอาแค่2ครั้งก็2ครั้งรวยแล้วอิ่มแล้วยังกีดอยู่ไปจบไอเอ็มดีกว่าจบความรักไม่ดูอันนี้ดูให้เลยอันเนี้ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าสบายเป็นพระราชาแต่เนี้ยนั่งกินนอนกินง่อย